ขาไพ่แรงเจ็ดอำเภอจังหวัดบุรีรัมย์รับเงินมือใดต้องฟังค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภูสุขคนเด้อค่ะมาพบกับคุณนายกระจายข่าวอีกแล้วค่ะมื้อนี้ทางช่องก็มีข่าวมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนจะไปฟังข่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนายกระจายข่าวน้ำแน่เด้อค่ะและเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮาเข้าเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะทางช่องนะคะได้มี FC ท่านหนึ่งนะคะเพิ่นได้ค้ำทางช่องมาว่าเมื่อไรจังหวัดบุรีรัมย์จะได้ค่าภัยแล้งคะว่าสันวานะคะทางช่องก็เลยไปหาข้อมูลนี่มานะคะพอดีว่าพบข้อมูลนี่มาแล้วนะคะก็เลยฝ่าวมาทำวิดีโอนะคะออกมาเผื่อ FC ท่านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเพิ่นได้สอบถามมานะคะพอดีกับได้ข่าวสารมาทางช่องก็เลยฝ่าวเอามากระจายให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับรู้รับทราบพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวมีเนื้อหาข่าวดังต่อไปนี้ค่ะค่ะเก็บเกี่ยวค่ะไผ่แรงนะคะ7อำเภอจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไร่ละ500บาทนะคะได้มีมติเห็นพิจารณานะคะเห็นชอบขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไผ่แรง7อำเภอนะคะนี่ดังต่อไปนี้ค่ะ1อำเภอพลับพล่าชัยนะคะ2อำเภอประโคนชัยค่ะและ3อำเภอโน่นดินแดงนะคะ4อำเภอระหารทรายค่ะ5นะคะอำเภอหนองหงค่ะ6นะคะอำเภอนางรองค่ะและ7นะคะอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะจากเดิมนะคะสิ้นสุดในวันที่27มกราคม2563นะคะและเห็นชอบพิจารณาขยายระยะเวลาไปอีก45มื้อค่ะพี่น้องคะเพื่อให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางอำเภอหรือกสพอนะคะเพิ่นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะคะและรวบรวมเอกสารนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปแล้วนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวไว้แบบนี้เลยค่ะคือกำหนดการจ่ายเงินนะคะครั้งแรกจะอยู่ที่วันที่27มกราคมเดือนนี้นะคะ2563นะคะแต่เปลี่ยนแปลงเลื่อนการจ่ายเงินออกไปอีก45มื้อนั่นเองค่ะพี่น้องคะและสำหรับค่าเก็บเกี่ยวนะคะก็ยังคงต้องรอต่อไปสักก่อนเด้อค่ะนะคะเพราะต้องให้โครงการของเงินภัยแรงนะคะถึงก่อนนะคะถึงจะได้ค่าเก็บเกี่ยวที่หลังนะคะและมีบางอำเภอเนาะที่เพิ่นก็ได้รับเงินไปบ้างแน่แล้วนะคะและนี่ก็เป็นข่าวสารของเมื่อนี้นะคะของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่พี่น้องชาว FC เพิ่นถามไทยเขามานะคะทางช่องก็เลยเฝ้าหาข้อมูลนะคะมาให้ว่าเป็นหยังเงื่อนบุรีรัมย์คือบ่ทันออกเพิ่นว่านะคะเลยไปได้ข้อมูลมากกับเฝ้ามากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังค่ะและหากท่านใดที่ได้รับเงื่อนซอยเหลือนี่ไปแล้วนะคะก็เขียนเมนไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับท่านอื่นๆได้นำเนาะทั้งช่องก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับฟังข่าวสารในมื้อนี้นะคะและหากมีข้อมูลใหม่ๆทั้งช่องก็จะรีบหามากระจายให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยได้รับฟังแต่โดยไวในโอกาสหน้านะคะถ้าท่านชอบฟังข่าวสารใหม่ๆในทุกๆมื้อแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้บ่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางคุณนายกระจายข่าวเด้อค่ะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุขุสุคนจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไว้สำนีสากลสวัสดีค่ะ